ใจมากอยู่ดีโผล่มาแบบนี้ได้ยังไงแต่โชคดีเธอก็ปลอดภัยนะคะครับตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสภ.เมืองชัยนาทได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายบุกรุกบ้านค่ะมีแค่ผู้หญิงอยู่ในบ้านคนเดียวนอนตัวสั่นเลยกลัวตัวสั่นเลยนะคะเพราะกลัวจะถูกทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกไปนะเหมือนเธอก็โวยวายอะค่ะตำรวจไปถึงก็ไม่เจอละเจอแต่เจ้าของบ้านยืนรอให้ข้อมูลกับตำรวจอาการตกใจมากอะค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของบ้านดูหน่อยตกใจไหมพี่ตกใจไหมตกใจเคยเห็นเขามาก่อนไหมเขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะขี่รถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาไงเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเนาะไม่เคยค่ะและอยากให้เขาไปไหนยังไงให้ตำรวจจับไปเอาเขาไปบำบัดก็ได้ค่ะไปรักษาเพราะมันเป็นภัยต่อคนในหมู่บ้านวันนี้เขามาทำอะไรบ้างตอนที่เขามาหนึ่งวันเราเขาเข้ามาแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบเขาบอกว่าเขาอะเอาพระมาให้พ่อทีนี้คือเราอยู่คนเดียวในห้องอะถ้าพูดถึงถ้าแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่คือนี่นะคะเธอก็ตกใจแล้วเธอก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงมากกว่านี้นี่ยังโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปอะค่ะตำรวจและทีมข่าวก็ตามหาผู้ชายคนนี้นะคะพอรู้แล้วแหละว่าเป็นใครชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวชอายุ34นี่นะคะก็ต้องเบลอหน้านะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยค่ะบ่อยชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวนะนี่นะคะพอเจอตำรวจเขาก็ยอมรับนะเพราะไปบ้านของผู้หญิงคนนั้นจริงๆแต่เขาอ้างว่าไปเอาพระไปให้3องค์มีเสียงสั่งในหัวมีเสียงแว่วอยู่ในหูว่าให้เอาพระ3องค์ไปให้ที่บ้านหลังนั้นก็ไปเลยแต่ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกไม่รู้เรื่องพระอะไรเลยนะไม่ได้แบบให้ใครเอาพระมาให้แล้วก็ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับพระเลยนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาอ้างไปเองหูแว่วไปอย่างนี้ค่ะตำรวจก็ต้องนำตัวไปรักษานะคะคือเบื้องต้นเขาก็ป่วยจริงๆเคยเข้ารับการรักษาแต่ว่าขาดยาไปช่วงหนึ่งก็เลยเหมือนกับเกิดภาพหลอนได้ยินเสียงหูแว่วเสียงประหลาดๆในหัวอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องนำไปรักษาแม่